สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆทนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะพยัญชนะไทยของเรามี44ตัวค่ะตัวที่4ตัวอะไรตัวที่9ชอชิงค่ะตัวที่42นอจุฬาค่ะตัวที่43นอแอมตัวที่1นอไอ้ค่ะโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะเอาละบางคนยังไม่มีสมาธิตอนนี้วันนี้เราจะพบกับเรื่องอะไรคะก่อนพบกับการอ่านการเขียนเราไปฝึกสมาธิกันก่อนค่ะพร้อมแล้วเตรียมเราก็มาทบทวนอีกแล้วค่ะอะไรเอ่ยพยัญชนะไทยอักษรกลาง9ตัวเยี่ยมมากเลยค่ะพยัญชนะไทยอักษรกลาง9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะอ
ี่ยมมากเลยค่ะต่อไปค่ะพยัญชนะอักษรกลาง9ตัวอักษรสูง11ตัวอ่านค่ะขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอชอชิงอ่านว่าขอขอถามอ่านว่าขอขอถุงอ่านว่าขอขอพึ่งอ่านว่าขอขอฝากอ่านว่าขอขอสาราอ่านว่าขอขอฤาษีคุณครูถามนิดนึงอักษรสูง11ตัวอักษรกลาง9ตัวรวมเป็นกี่ตัวกี่ตัวคะ20ตัวพยัญชนะไทยอักษรต่ำกี่ตัว24ตัวรวมเป็นกี่ตัว44ตัวโอ้โหคุณครูถามกลับไปกลับมาเด็กๆ ก็ตอบได้เยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเอาแหละถ้ายอดเยี่ยมแล้วปิดตาให้มิดเลยซ่อนๆหาหาพร้อมกันค่ะ1 2 3แล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งพบกับยอดเยี่ยมเลยค่ะพบกับปริศนาคำทายอะไรเอ่ยสีแดงแรงฤทธิ์รสเผ็ดจี๊ดจี๊ดแต่อร่อยดีอะไรคะพริกใช่หรือไม่ไปดูเลยค่ะคำว่าพริกสะกดอย่างไรอะไรคะมีคนสะกดถูกรออีกรออะไรรออะไรนะคะรอเรือไปดูซิบางคนบอกรอเรือบางคนบอกรอลิงไปดูดีกว่าก็คุณครูไม่กระดกลิ้นก็คุณครูจะให้เด็กๆบอกก่อนว่าเป็นรออะไรพร้อมยังคะพร้อมแล้วดูเลยค่ะพอรออีกกอพริกเผ็ดไหมคะเผ็ดทานได้ไหมคะได้นิดหน่อยเยี่ยมมากเลยต่อไปพร้อมยังคะเอพร้อมแล้วแต่คุณครูถามอีกนิดหนึ่งพริกมีตัวสะกดไหมมีอะไรเป็นตัวสะกดกอไก่อยู่ในแม่อะไรโอ้โหยอดเยี่ยมเลยรับไปเลย 1,000 คะแนนไม่ต้องสอบแล้วใช่ไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางภาษาไทยเพราะได้คะแนนไปมากมายเลยเก็บไว้ในดวงใจเก็บไว้ดีๆนะคะ
ถ้าหลุดออกมาอดคะแนนแน่เลยอะไรเอ่ยมีอยู่แล้ว5เพิ่มอีก1โอ้โหภูรินัทตอบเสียงดังเลยว่า6ไม่6 6ไหม6 6สะกดอย่างไรหออกกอ6ปิ้งไหนสระโอล่ะกอไก่ภูรินัทบอกว่ากอไก่จิกไปสระโอเลยรถลูกหายไปเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองยอดเยี่ยมมากเลยต่อไปอะไรเอ่ยมีประโยชน์มากนักเด็กๆน่ารักกินแล้วแข็งแรงไม่ใช่อะไรนะลูกโอ้โหพองครูบอกไม่ใช่นมเขาบอกว่าผักถูกต้องผักสะกดอย่างไรอะไรนะลูกพอหรือผอพูดชัดชัดแล้วสะกดต่อสิคะอะไรนะพออะกอผักไหนสระอะทำไมคะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศนั่นเองเพราะอะกอผักเยี่ยมมากทานหรือเปล่าคะนักเรียนป.1ทุกๆโรงเรียนทานผักหรือเปล่าคะถ้าทานต้องรู้จักผักอ่ะตอบคุณครูในกลุ่มที่1รู้จักผักอะไรคะน้าผักบุ้งกลุ่มโอ้โหรู้จักบล็อกโคลี่เลยค่ะอะไรอีกคะอะไรนะลูกมะเขือเทศมะเขือเทศอะไรนะลูกแครอทโอ้โหผักกาดขาวอกไปว่าทานผักเป็นกะหล่ำปีแปลว่าเด็กป.1รู้จักผักทุกคนและทานหรือเปล่าคะมีใครเขี่ยออกบ้างไม่มีเลยเยี่ยมมาต่อไปอะไรเอ่ยฟังให้ดีนะคะอยู่บนใบหน้าใช้พูดเจรจาวาจาไพเราะโอ้โหตอบหนักแน่นเป็นเสียงเดียวกันเลยไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางตอบว่าปากสะกดอย่างไรปออากอปากไว้ใช้พูดเจรจาแต่พูดด้วยวาจาที่เยี่ยมมากด้วยวาจาที่ไพเราะนั่นเองอ้าวเราไปดูต่อเลยค่ะอะไรเอ่ยฉันมีสองขาบินถลาลอยลมชื่นชมธรรมชาติอะไรคะมีเสียงต่างด้วยแต่เราไปดูเลยว่าเป็นอะไรนกสะกดอย่างไรนอกกนกเย็บเอสระโอหายอีกแล้วภูรินัทบอกกอไก่จิกอะไรนะลูกเขาบอกว่า
นกบินสูงสระโอก็เลยหล่นลงมาสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะลดรูปหายไปนั่นเองดูต่อนะคะเอ๊ะที่คำทายทั้งหมดมาปริศนาคำทายวันนี้มีอะไรที่เหมือนกันทุกคำเลยเขาเรียกว่าตัวสะกดเยี่ยมมากมีตัวสะกดที่เหมือนกันอยู่ในแม่กกนั่นเองมีกอไก่เป็นตัวสะกดเยี่ยมมากเลยดูต่อนะคะมะลองมาสิลองทายดูจะทายอะไรไปดูกันเลยค่ะคงมีภาพนั่นเองอะไรคะกวางกวางสะกดอย่างไรให้ช้าๆสิคะสะกดได้ด้วย1 2 3กวอางอกกวางเยี่ยมมากเลยฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนคำตามภาพดีไหมคะต่อไปดูให้ดีอะไรเอ่ยกุ้งกุ้งสะกดอย่างไรกออุงอกุ้งไม่โทกุ้งต่อไปกางเกงกางเกงสะกดอย่างไรคะก็อางอกางก็เองอเก่งกางเก่งเยี่ยมมากเลยต่อไปอะไรเอ่ยกล้องกล้องสะกดอย่างไรกอลองอกล้องเยี่ยมมากกอลองอกล้องไม่โทรกล้องกำลังสนใจกล้องเลยลืมสะกดคำให้คุณครูเลยต้องสะกดคำด้วยค่ะต่อไปค่ะง่ายมากเลยสะกดอย่างไรเอ่ยส้มเป็นอะไรผลไม้สอโอสระโออีกแล้วเห็นไหมคะสอโอมอสมไม่โทส้มภาพต่อไปจะรู้จักไหมนะเก่งมากเลยมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในแม่อะไรล่ะแม่แม่กลมโอ้โหยอดเยี่ยมเลยค่ะไม่ยอมอะไรเอ่ยไม่ยอมมีรสชาติเป็นอย่างไรมะยมสะกดอย่างไรกลุ่มที่สองเก็บเสียงไว้ในใจนะคะคุณครูจะถามกลุ่มที่หนึ่งมะยมยอโอมอยมเวลาเขียนมีสระโอไหมไม่มีแล้วมีตัวอะไรบ้างยอยักษ์มอม้าโอ้โหถูกต้องไหมไปดูสิคะมะยมคุณครูถามคำว่ายมตัวเดียวถูกต้องเลยมออะมะยออุมอยมมะยมแปลว่าทุกคนต้องเขียนถูกแน่ๆเลยไปดูต่อค่ะมีอีกไม่เอ่ยผลไม้อะไรเอ่ยเก่งมากเลยอะไรคะส้มโอส้มโอสะกดอย่างไรสอโอมาสมไม่เธอส้มอโอโอส้มโอคำว่าส้มมีตัวสะกดแต่คำว่าโอมีตัวสะกดไหมคะไม่มีถ้าคำว่าโอตัวเดียวอยู่ในแม่อะไรล่ะเออเก่งมากเลยแม่อะไรคะแม่กอกายอดเยี่ยมเลยตบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆ
ต่อไปไปต่อเลยนะคะกล้วยสะกดอย่างไรสะกดให้พร้อมกันค่ะ1 2 3กอลออวยยอกล้วยไม่โทกล้วยฉะนั้นคำว่ากล้วยใช้สระอะไรสระอัวยอดเยี่ยมมากเลยตอบชัดเจนเลยแต่สระอัวเมื่อมีตัวสะกดอะไรหายไปไม่หันอากาศหายไปแต่ยังคงรูปวอแหวนไว้เยี่ยมมากเลยต่อไปค่ะอะไรคะอ้อยอ้อยสะกดอย่างไรอ้อยอ้อยไม่ทออ้อยเอ๊หมดหรือยังนะไปดูต่อค่ะอะไรคะถ้วยสะกดอย่างไรคุณครูถามกลุ่มที่1เก็บไว้ในใจก่อนนะคะอย่าเพิ่งบอกเพราะว่าคุณครูได้ยินเสียงกลุ่มที่2ทอหรือถอตัวอะไรคะทออะไรกลุ่มที่2เขาบอกว่าทอทหารแล้วกลุ่มที่1ล่ะคุณครูได้ยินสะกดถูกภูรินัทมั่นใจว่าตัวอะไรเตวิทช่วยกันเลยค่ะกลุ่มที่1ทั้งหมดเลยคิดว่าเป็นตัวอะไรคำว่าถ้วยอะไรคะมีคนตอบถูกนะฮะตัวอะไรคะตอบด้วยความมั่นใจเตวิทกลุ่มที่1บอกทอถุงกลุ่มที่2บอกทอทหารเราไปดูกันว่าคำว่าถ้วยใช้พยัญชนะต้นอะไรใครถูกรับไปเลยให้คะแนนเลยนะคะ 10,000 คะแนนพร้อมนักเรียนปลายทางแม้เวลาออกเสียงครูถึงบอกว่าให้ออกให้ชัดเจนว่าท้ออวยยอถวยไม่โทถ้วยพร้อมกันอีกครั้งนึงค่ะจะได้จำได้แม่นยำ 1 2 3เยี่ยมมากต่อไปหมดหรือยังนะไปแอบดูก่อนปิ้งข้าวสะกดอย่างไรส่วนใหญ่เป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขออาวอขาวไม่โทข้าวยอดเยี่ยมมากไปแอบดูสิคะหมดหรือยังแก้วสะกดอย่างไรกอแอวอแก้วไม่โทแก้วภาพสุดท้ายดูให้ดีนะคะว่าใครจะสะกดได้ก่อนระหว่างต้นทางและปลายทางทุกๆโรงเรียนพร้อมแล้วไปเลยค่ะ1 2 3คนอื่นยังบอกคำว่าดาวอยู่เลยภูรินัทรีบสะกดก่อนเลยฉะนั้นสะกดใหม่ค่ะ1 2 3ดออาวอดาวเอาละจำคำได้หรือยังเขียนอย่างไรอ่านอย่างไรจำได้หมดหรือยังคะอ้าวคุณครูให้ทบทวนพร้อมกันเลยค่ะไม่ต้องสะกดคำแล้วนะคะแก้วข้าวถ้วยอ้อยถ้วย
เหนื่อยยังคะเอาละเขาบอกว่าวันนี้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทุกๆคนเลยเพราะว่าเวลาของเราเหลืออีก40นาทีโอ้โหแปลว่าเด็กๆ เก่งมากให้นักเรียนเขียนคำพร้อมวาดภาพคำเดียวกับวาดภาพ40นาทีนี้นานไปคุณครูจึงให้4คำให้คนละ4คำให้นึกก่อนว่าจะเอาคำอะไรจากคำที่อ่านมาแล้วเราจะนำคำเหล่านั้นมารวมเป็นเล่มหยิบกระดาษขึ้นมาที่เราจะเอามาทำหนังสือเลยเวลาทำให้นักเรียนพับครึ่งกระดาษแล้วเอาด้านสันกระดาษไว้ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนนะคะกลุ่มที่1 น่ารักมากหยิบกระดาษแล้วไม่มีเสียง4คำฉะนั้นต้องใช้ตั้งแต่ข้างหน้าคำที่1คำที่2คำที่3หยิบกระดาษหรือยังคะหยิบกระดาษแล้วพับครึ่งน่าพับได้เป็นสันแล้วอย่างนี้นะคะให้วางสันกระดาษไว้ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนแล้วก็เขียนข้างหน้าเลยคำที่หนึ่งคำที่หนึ่งเขียนคำไว้ตรงกลางก็ได้ต้องตัวใหญ่เพราะเราจะทำเป็นหนังสือให้อ่านชัดเจนพร้อมวาดภาพประกอบจะภาพไว้เอาภาพเรามาตกลงกันก่อนว่าเด็กๆจะวาดภาพไว้ข้างบนหรือคำอยู่ข้างบนจะได้เหมือนกันภาพข้างบนคำอยู่ข้างล่างนี่หนึ่งคำสองคำสามคำสี่คำแต่ต้องขอโทษค่ะนะให้วางอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแล้วชื่ออยู่ที่ไหนชื่ออยู่ข้างหลังหรืออยู่ด้านไหนด้านบนเพราะว่าตัวหนังสืออยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเราก็ต้องเขียนชื่อไว้ข้างบนจะได้ไม่บังกันลงมือได้ยังคะเขาบอกว่าเหลือ40นาทีคุณครูอธิบายหมดไปแล้ว5นาทีฉะนั้น4คำละไม่ถึง10นาทีนะลงมือปฏิบัติเลยค่ะนักเรียนปลายทางบอกวันนี้คุณครูไม่แข่งขันเขียนคำเพราะว่าเด็กๆต้องทำงานให้สวยนั่นเองกลัวลืมชื่อเขาก็เลยพลิกกระดาษเขียนชื่อก่อนถ้าเด็กๆบอกว่ารูปอยู่ข้างบนเด็กๆก็วาดรูปก่อนชื่ออยู่ไหนลูกอกใช่ค่ะถูกต้องคุณครูวาดกุ้งได้ไหมได้เขียนให้ถูกต้องก็แล้วกันเยี่ยมมากเลยคุณครูบอกแล้วว่าเวลาอ่านต้องจำให้แม่นชื่อค่ะชื่อก่อนคำแรกจะอยู่ที่นี่ค่ะคำที่หนึ่งคำที่สองคำที่สามแล้วก็คำที่สี่ค่ะเขียนชื่อข้างล่างตรงนี้ค่ะขอยืมยางรบด้วยยังนึกไม่ออกคุณครูให้ดูคำหลายเที่ยวแล้วคำที่ทำเป็นปริศนาคำทายได้ไหมลูกได้โอ้โหกริติยานีของคุณครูแล้วจะภาพจะอยู่ตรงไหนอะลูกคำใหญ่มากเลยกลัวเพื่อนมาหยิบหนังสือของหนูอ่านแล้วจะมองไม่เห็นหนูก็เลยต้องทำตัวใหญ่มากเลยเยี่ยมมากเลย
คุณครูจะบอกเทคนิคของเตวิทนะคะเตวิทเขาบอกว่าผมไม่ได้เขียนคำเท่านี้นะแต่ผมคิดไว้ก่อนว่าผมจะใช้คำอะไรบ้างผมก็เลยเขียนไว้ที่มุมมุมก่อนว่ามุมบนด้วยมีคำว่าข้าวคุณครูบอกเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่เอาเห็นไหมคะแน่แล้วเดี๋ยวผมวาดภาพแล้วก็เขียนคำข้างล่างยอดเยี่ยมมากเลยเก่งมากเลยลูกเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะแต่ละคนก็มีจินตนาการหรือมีความคิดที่แตกต่างกันดูเลยค่ะคำว่าอะไรลูกไม่ต้องเขียน1 2ลูกหน้า1หน้า2เหรอเขียนคำให้สวยๆก่อนนะคะเขียนคำให้สวยๆก่อนเขียนคำให้สวยๆหน้านี้หน้าแรกลูกเขียนชื่อก่อนก็ได้เขียนชื่อตรงนี้คุณครูว่าเดี๋ยวพอเดวิดเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วเดวิดน่าจะทำสัก1คำให้ครูดูก่อนดีไหมลูกนึกออกหรือยังโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอะไรลูกคำว่าอะไรลูกโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ่ะคุณครูไม่ว่าอะไรแล้วเพราะว่าเด็กๆแล้วแต่ความคิดของตัวเองแล้วกันว่าใครจะออกแบบอย่างไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าคุณครูไปตลาดคุณครูเจอพริกบ้านนี้คุณครูต้องรีบซื้อแน่เลยเพราะพริกสวยมากเม็ดใหญ่ยาวเรียวเลยปรึกษาดังจังเลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่1เขาไม่ได้ปรึกษาหนูจะเขียนอะไรลูกหนูบอกคุณครูสิลูกหนูจะเขียนคำว่าอะไรดีผักหนูวาดหน้านี้ก่อนเลยลูกแล้วเดี๋ยวหนูเขียนคำนะคะนะคะหนูวาดภาพตรงนี้แล้วเดี๋ยวหนูเขียนคำข้างล่างหนูอย่าเอายางลบมาเศษยางลบมาเพราะว่ามันจะทำให้เราเขียนไม่สวยด้วยคำว่าอะไรคะหนูไม่วาดภาพตรงนี้ก่อนล่ะคำที่หนึ่งนะเยี่ยมจังเลยโอ้โหยอดเยี่ยมเลยมันก็ต้องกลมๆนี่ใบมันแหละคะอะไรลูกกลมๆสิลูกส้มโอ้โหเอาเลยค่ะตามจินตนาการของหนูเลยลูกดูสิคะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำหนังสือแล้วใครจะได้ภาพที่สวยแล้วเขียนเพื่อนจะหยิบอ่าน
เพื่อนจะหยิบหนังสือของใครอ่านเนาะหนังสือหรือว่าจะเอาไปวางโชว์หรือว่าขายดีนะใครจะได้อ๋อเราจะไปสลับกันอ่านเขียนคำว่าอะไรอะคะได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วแต่หนูออกแบบแล้วหนูก็วาดภาพเยี่ยมมากหนูได้กี่คำแล้วลูก1คำไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องขีดเส้นหรอกลูกอ๋อหนูจะตกแต่งนะคะได้แล้วแต่ความคิดของเด็กๆเลยว่าจะออกแบบอย่างไรเขาบอกให้นักเรียนเขียนคำพร้อมวาดภาพแล้วคุณครูก็จะให้กระดาษไปคนละ1แผ่นนักเรียนก็เอาไปพับครึ่งคำว่าอะไรอ่ะลูกคะสีน้ำโอ้โหยอดเยี่ยมเลยเห็นไหมคะเขาเขียนคำว่าสีน้ำแล้วกำลังจะวาดภาพแท่งสีว่าเป็นอย่างไรจะมีใครถึงเส้นชัยไหมนะตั้ง4คำเนี่ยคุณครูผมจะทำเสร็จทันไหมนะเสร็จแล้วถาปกรณ์บอกว่าผมวาดภาพได้แล้วตั้งหลายภาพคำว่าอะไรลูกกอไก่ลูกขออะกอผักเขียนคำด้วยเขียนคำด้วยขอพึ่งตัวโตเขียนตัวโตพัชรกิจคิดคำที่สองออกหรือยังคำว่าอะไรดีเก่งมากพอหรือยังลูกพอหรือยังถ้าพอแล้วเปิดคำใหม่จะเอาคำว่าอะไรดีคำที่สองจะเอาคำว่าอะไรดีลูกคะพูดติดคะลูกนะทำอะไรฮะอะไรอ่ะแก้วสระแอกอไก่วอลแวนไม่ถูกก็วาดภาพแก้วน้ำวาดเป็นไหมวาดเลยได้แล้วโอ้โหไหนคุณครูขอดูนิดหนึ่งได้ไหมลูกขอแป๊บหนึ่งโอ้โหใจเดียวกับI
ซ่อนซ่อนหาหาปิดตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาซ่อนซ่อนหาหาใช่ไหมคะหาเจอหรือยังเอ่ยหาเจอไหมคะไม่เจอคุณครูเอาไปซ่อนไว้ไหนหมดนะรูปภาพครูเอาไปซ่อนไว้ไหนหมดนะรูปภาพคุณครูเห็นพริกของหาปกรณ์ขายพริกของคุณครูเลยถ้าครูไปตลาดครูต้องรีบซื้อแน่ๆเลยเด็กๆบอกนึกผักไม่ออกไงคะคุณครูเห็นภาพจินตนาการของนักเรียนบางคนวาดภาพนี้ค่ะแต่ตัวอ้วนกลมเลยนักเรียนของครูวาดภาพกวางอ้วนกลมเลยแต่วาดภาพกุ้งหอมนิดเดียวแล้วจะทานอร่อยไหมเอ่ยกริดครับหนูวาดกางเกงขาสั้นหรือขายาวมีถาปกรณ์ถาปกรณ์วาดภาพนี้ด้วยค่ะภาพอะไรเอ่ยวาดได้ยอดเยี่ยมเลยแต่ส่วนใหญ่จะจำภาพนี้ได้เยอะวันเวลานาทีของเราเดินไปอย่างช้าช้าใครได้4ภาพ4คำแล้วโอ้โหยอดเยี่ยมเลยกำลังตกแต่งให้สวยงามอยู่นั่นเองแล้วคุณครูก็เห็นนักเรียนของครูทั้งต้นทางและปลายทางเลยวาดภาพนี้ด้วยน่ารักมากใน40นาทีทำเรียบร้อยแล้วแต่เหลือการตกแต่งก็ถือว่ายังไม่เรียบร้อยดีใช่ไหมคะ4คนแล้วแล้วปลายทางของครูล่ะคะคุณครูเห็นหลายคนเลยวาดภาพกล้วยได้น่าทานมากเลยภาพนี้ง่ายไหมคะภาพนี้ง่ายไหมเอ่ยหลายคนเลยเตวิทบอกผมก็เหลือตกแต่งตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะภูรินัทได้คำว่าอะไรบ้างลูกส้มพริกแก้วกล้วยถ้วยโอ้ขอโทษค่ะได้คำว่าถ้วยภูรินัทบอกผมได้แล้วตกแต่งให้สวยงามเลยค่ะเวลาของเราเดินไปแล้วเหลืออีก5นาทีโอ้โหคุณครูเร่งผม
มีคนวาดภาพนี้ด้วยคุณครูเห็นแล้วค่ะภาพอะไรเอ่ยดาวดาวอยู่ที่ไหนบนท้องฟ้าอะไรเป็นตัวสะกดคำว่าดาววอแหวนวอแหวนอยู่ในแม่อะไรแม่เกิลมีวอแหวนเป็นตัวสะกดพิญญาภาพอะไรเอ่ยโอ้โหลูกเบ้อเริ่มเลยอาละค่ะคำเกิดจากอะไรคะพยัญชนะบวกสระบวกตัวสะกดเป็นคำเยี่ยมมากเลยค่ะคำก็เกิดจากพยัญชนะบวกสระบวกตัวสะกดเป็นคำวันนี้เราได้ตัวสะกดนายแม่กงมีอะไรเป็นตัวสะกดงองูแม่กมมีอะไรเป็นตัวสะกดมอม้าแม่เกยยอยักษ์แม่เกิลวอแหวนวันนี้เด็กๆก็ได้คำและตัวสะกดในคำไปด้วยคุณครูฝากการบ้านกลับไปทบทวนบทเรียนของเราด้วยและทำหนังสือเล่มเล็กนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะที่4คำนี้วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคุณครูต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ